กิ่งมะรุมเอามาทำปุ๋ยหมักเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้หมกไว้ช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินบำรุงมะยงชิดนะฮะเป็นไงดึงมาหักเลยโล่งเลยดึงต้นนี้แหละนี่ส่วนนี้มีดอกเอาดอกไปเจียวไข่นะจ๊ะทุกคนนี่มารุมลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีเนี่ยเอาดอกไปตัดไปเกี๊ยวไข่ต้มจืดแต่เวลากินต้องอยู่ในบ้านนะเขามีเป็นยาระบายเขาจะเป็นยาระบายด้วยเนี่ยเก็บไว้เอาไปทำอาหารต้มจืดก็ได้ฝักก็ไปแกงส้มแต่นี่เราตัดมาเพราะว่าเขายื่นออกมาด้วยมารมนี่ปลูกเองกับมือเลยเนี่ยแต่เด็ดต้นต้นเนาะสองต้นนั้นก็ปลูกเองกับมือแล้วหมุนกล้องหมุนช้าๆหน่อยนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำเจียวใส่ไข่แล้วที่เหลือก็เราก็จะมาหมักปุ๋ยเพราะเขามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยเหนื่อยดีทำอะไรก็อัดคลิปไปนะพวกเรานี่ทำอะไรก็ต้องอัดคลิปเอาไว้นะไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ให้ความรู้กับคนรุ่นหลังๆได้เช่นกันถ้าอยากรู้สรรพคุณของมะรุมที่มันเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมก็ไปเสิร์ชหาในเพจอภัยภูเบศได้เว็บไซต์ของอภัยภูเบศมีงานวิจัยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งเนี่ยเป็นท่อนๆเป็นท่อนๆแล้วหมกแบบเนี้ยเนี่ยหมกไปเลยเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยเพราะฉะนั้นต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยจะได้ปุ๋ยพวกเนี้ยเนี่ยปุ๋ยมะรุมที่เราตัดมาหมกไว้สุขภาพก็เลยดีไงเพราะดินดีดินไม่มีเชื้อโรคไงเนี่ยเนี่ยเพิ่งนั่งตัดมาแล้วก็มาหมกไว้ตรงนี้อะไรรู้เปล่าตรงนี้คืออีหอยนี่ไงอีหอยอีหอยใหญ่อยู่บ้านนี้ผักปลอดสารอร่อยนี่เราเอามาเอาใบมาคลุมไว้เนี่ยเพราะว่าเราโรยเมล็ดหนาๆไว้นะเมื่อกี้นั่งตัดอยู่ตรงนี้แหละนั่งรูดใบตรงนี้รูดใบเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แป๊บเดียวก็ย่อยสลายแล้วแล้วก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ด้วยเมล็ดหนาหนาเนื้อโรยไปหลายเมล็ดมากเลยตรงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยนะเราจะมีหนาขึ้นอยู่ตรงนี้นี่ใกล้กับคณะเม็กซิโกเนี่ยสูงดีนะอันนี้ตัวผู้โตดีดูซิสูงเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าสูงได้ประมาณตั้ง6เมตรเลยก็รอดูถ้าสูงเกินก็เดี๋ยวก็จะตัดแต่นี่ทดลองเฉยๆตัดออกมาทิ่มเดี๋ยวก็ติดง่ายจะตายแต่กิ่งปักชำอ่ะคณะเม็กซิโกเนี่ยต้นชายาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบแล้วแต่ใครจะเรียกกินดีมีประโยชน์โปรตีนเยอะแคลเซียมก็เยอะบรรยากาศนอกบ้านดีทำอะไรก็อัดคลิปไว้นะพวกเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราก็จะจัดการละจบคลิปฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องด้วยที่เข้ามาช่องเรานะใครที่รักการปลูกตอนนี้กดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักจะได้ความรู้วิธีการดูแลต่างๆนู่นนี่นี่นั่นนะจ๊ะให้สังเกตว่ามีคำว่าปลูกมีคำว่าเกษตรมีคำว่าสวนมีคำว่าฟาร์มไร่การ์เด้นเนี่ยแหละช่องพวกนี้ภาระงานเยอะยิ่งได้ร้องเพลงนะไม่เป็นไรแค่นี้นะ